สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตนุพงศ์ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลฟ์อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยนะคะอยู่ที่สวนมะเขือค่ะของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์นะคะแล้วก็เกิดความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วดิฉันอยู่นี่คือบ้านปากสวยนะคะตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะพบกับเกษตรกรที่ประทับใจในสินค้าของเรานะคะด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวกับคุณพี่นะคะบอกชื่อนามสกุลให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรคะผมชื่อนายสุรชาติโคตะวันค่ะอยู่บ้านปากสวยหมู่ที่4ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่คือผู้แนะนำมาอีกทีนะคะขยับมานิดนึงค่ะบอกชื่อนามสกุลค่ะค่ะสมควรคำแพงเมืองค่ะค่ะผู้แนะนำค่ะอยู่บ้านปากสวยหมู่ที่4ตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะค่ะพูดชัดเจนมากเพราะว่าประทับใจมากและรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์แล้วค่ะว่าดียังไงนะคะวันนี้เรามาพบคือมะเขือพันธุ์อะไรคะพี่ขาวมณีจันทาอันนี้คือขาวมณีจันทาส่งที่ไหนคะส่งที่ตลาดโพนพิสัยครับตลาดสดโพนพิสัยนะคะครับผมแล้วตอนนั้นที่ยังไม่ได้ใช้นูดฟอร์ไลท์เนี่ยเคยใช้สินค้าตัวอื่นไหมคะเคยครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช้มาทุกอย่างแล้วมาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็รู้สึกว่าจะดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นครับค่ะแล้วเริ่มต้นนี้ทำไมถึงรู้จักนูดฟอร์ไลท์ใครแนะนำมานะไปดูที่ไร่ของคนใช้ก่อนครับพี่สมควรนี้ครับผมประทับใจพี่เขาได้ไปดูอะไรตอนนั้นไปดูดอกมะเขือเทศค่ะบอกว่าดอกมะเขือเทศเยอะมึงใช้อะไรก็เลยแนะนำมาค่ะก็บอกว่าใช้นูดฟอร์ไลท์จะเอาไหมถ้าเอาจะแบ่งให้ก็บอกแบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนการใช้ตอนแรกอะค่ะใช้เท่าไหร่คะใช้5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรพ่นสูตรที่1นะครับผมใช้ก่อนตอนแรกใช้สูตรเดียวเลยครับสูตรเดียวครับแล้วก็มีเทียร่าผสมไหมคะครั้งที่สองผมค่อยผสมเอาครับครั้งแรกที่ใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียว5ซีซีครับก็ได้ผลแล้ว เห็นผลนะครับอันนี้ค่ะแล้วรอบ2ก็คือใช้สูตร1 5ซีซีครับเทียร่า5ซีซีสูตร2อีกสูตร2ด้วยครับค่ะตอนที่ยังไม่ได้ใช้นูดฟลายอะค่ะต้นมะเขือตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะต้นโทมใบเหลืองไม่มีดอกไม่มีดอกครับพอมีดอกแล้วเป็นยังไงช่วงที่ยังไม่ได้ใช้ร่วงครับไม่จับผลเลยผลเลยหลังจากใช้นูดฟอร์ไลท์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะใบก็สวยดอกโตดอกผลก็เยอะครับผลผลิตก็มากค่ะแล้วตอนนี้ประมาณกี่ไร่คะที่ทำตรงเนี้ยค่ะประมาณ1ไร่เนาะครับเนาะประมาณไร่1 1ไร่ตอนแรกที่เก็บเนี่ยได้ประมาณกี่ถุงคะกี่กิโลหรือว่ากี่ถุงเท่าตอนที่ใช้ยาเนี่ยบอก20ถุงครับ20ถุงครับถุงละ10กิโลถุงละ10กิโลครับถุงละ10กิโล20ถุงต่อ1ไร่เหรอคะตอนที่ยังไม่ได้ใช้นูดฟอร์ไลท์นี่ได้ประมาณกี่ถุงคะ10ถุงไม่เกินนั้นครับ10ถุงไม่เกินนั้นครับแล้วหลังจากใช้นูดฟอร์ไลท์แล้วนี่ผลมันเยอะแล้วตกใจมั้ยคะตกใจครับผมกลัวมันต้นโทรมนะตัดเด็ดทิ้งหรือเปล่าเด็ดทิ้งตัดต้นทิ้งก็มีเหรอคะครับตัดกิ่งทิ้งค่ะแล้วถามพี่สมควรเป็นไงบ้างว่าลูกค้าเวลาเนี่ยเพื่อนบ้านนะคะเกษตรกรเพื่อนบ้านพอได้ผลเยอะๆแล้วมีความรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะจะได้ปลดทุกข์ปลดหนี้ด้วยกันค่ะค่ะจะได้ฟื้นชีวิตเกษตรกรนะคะก็ความประทับใจของเกษตรกรแล้วนะคะเดี๋ยวอยากให้เกษตรกรค่ะเล่าถึงความประทับใจอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่ใช้นูดฟอร์ไลท์แล้วมีความสุขยังไงบ้างครับผลผลิตก็ได้เยอะพอเลี้ยงตัวมันได้ครับแล้วตอนนี้ที่เก็บไป20ถุงเนี่ยยังเก็บได้อีกประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ10กว่าถุง15 16ถุงเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รักษามันเท่าไหร่ตอนนี้ช่วงนึงพึ่งมาเริ่มใหม่อีกพึ่งเริ่มใหม่เพราะว่าตอนนั้นเห็นลูกเยอะๆก็ไม่มั่นใจกลัวมันโทรมตอนนี้มั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คือทำมันนูดฟอร์ไลท์ทำให้ได้ผลเยอะก็เลยจะบำรุงใหม่อีกรอบนึงครับก็จะเก็บได้อีกรอบนึงครับก็จะเก็บได้อีกแล้วเก็บได้อีกนานค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นุชฟลายอะค่ะติดต่อสอบถามดิฉันมาที่0890747345นะคะ0922546908ค่ะแล้วก็เกษตรกรถ้าอยู่แถบอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะสอบถามมาที่นี่เลยค่ะน้องสมควรนะเบอร์อะไรคะ084ค่ะ9563317ค่ะพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ0849563317ค่ะค่ะผู้ชมสนใจนะคะแล้วก็อยากจะรู้เกี่ยวกับการปลูกมะเขือที่ต้องส่งตลาดสดทุกวันแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะค่ะโทรมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะวันนี้ดิฉันพัชญาตนุพงศ์ค่ะแล้วก็เกษตรกรทั้งสองท่านนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ